ถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์13357ถามเหอะอยากรู้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์รายการที่จะมาชวนคุณตั้งคําถามแบบเล่นๆแต่หาคําตอบกันแบบโคตรจริงจังนะครับวันนี้อย่างที่หลายคนติดตามมาฟังกับเรานะครับก็เราได้รับเกียรติจาก m ั n นี่บัฟ a ฟ o นะครับที่จะมาคุยกันเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่ ผมกับเคนเนี่ยพูดคุยกันมาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องนี้ทั้งคู่นะครับเราจึงตั้งชื่อตอนนี้ว่าอะไรคือวิกฤตเศรษฐกิจซูเปอร์โนวาขอต้อนรับเคนจากกริดม o n e y Buffalo ครับคับสวัสดีผู้ฟังทุกคนนะครับงั้นก่อนอื่นแนะนำตัวกันคับสวัสดีครับผมเคนจากกริดนะครับก็ทุกท่านน่าจะคุ้นผมในนามของพี่ทเนี่นะครับหรือว่าเป็นแอนดินเพจมันนี่บัฟเฟเนี่ยแหละครับก็ พี่ทุยนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเรามันนั่งสืบสาวเราเรื่องการลงทุนกันพี่ทุยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ถือทองคําอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ครับซึ่งเยอะมากนะครับปกติเขาถือกันสักไม่เกินสิบเนาะ <c oughs> ไม่เกินสิบแต่นี้ถือห้าสิบเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรอยู่ข้างในวันนี้เลยขอเวลาเต็มๆหนึ่งเอพิโซดให้พี่ทุยเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต้องบอกกันครับว่าที่เราคุยกันนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจซูเปอร์โนวาใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยไอ้คำว,ว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยผมได้มาาาาาจจกกออรย์ีท่นนึง นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ท่านนั้นด้วยนะครับคือต้องบอกว่าไอ้วิกฤตวิกฤติซูเปอร์โนวาเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันคือถ้าเกิดภาษาบ้านๆเนี่ยก็คือเด็ดคริสนะครับหรือว่าวิกฤตวิกฤตเรื่องนี้คือต้องบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมถือทองคาเยอะมากเนี่ยเพราะว่าช่วงปีประมาณ2 0 1 6แถวๆนี้นะครับที่รู้จักเบสแรกๆเลยช่วงนั้นเนี่ยผมกําลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วพอดีมันไปเอ็กับจุดหนึ่งคือตอนปีหนึ่งาาเก oh, <Gold> ้าหนึ่งเจ็ดหน ก็คือแต่ก่อนน่ะเวลาใครจะพิมพ์เงินออกมาเขาจะต้องมีทองคํารองรับเพื่อเป็นเหมือนสแตนดาดว่าคุณมีอํานาจในการซื้อจับจ่ายจริงๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกสแตนดาดนี้ไปแล้วหมายถึงว่าเราไม่ใช้ระบบทองคําแล้วเราใช้ระบบความน่าเชื่อถือของรัฐบาลแทนเฉพาะเฉพาะของอเมริกาด้วยนะครับประเทศอื่นเวลาพิมพ์ยังต้องมี asset back security อยู่แต่ว่าของอเมริกาตั้งแต่แบบ1 9 7 1เน่ช่วงนั้นและช่วงนิกสันนะครับเขาสามารถพิมพ์เงินเท่าไหร่เข้ามาในระบบก็ได้คำถามแรกก็คือ ได้ไงวะทาไมอยู่ดีมึงอยากจะพิมพ์เงินขึ้นมาก็พิมพ์ได้เลยเหรอเขาอ้างว่าเงินเขาจะเฟอ้อแต่เงินเฟอ้อไหมก็ไม่เฟอ้อนั่นแหละผมก็เลยว่าอ๋อถ้าเกิดพิมพ์เงินขนาดนี้มันต้องเฟอ้อไปเรื่อยๆสิทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอสืบสาวเราเรื่องขึ้นมาจริงๆครับมันจะมีเรื่องของคือหลักของดีมันส์ซับง่ายๆก่อนว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปแล้วไม่มีความต้องการเลยครับราคามันจะขึ้นถ้าในมุมของค่าเงินคืออะไรที่มันมากเกินไปนั้นแปลว่าค่าเงินจะอ่อน Uh huh. ตามหลักการแล้วถ้าเกิดเป็นภาวะปกติเนี่ยค่างเงินดอลลาร์มันควรจะอ่อน uh huh. แต่เหตุใดทาําไมดอลลาร์มันถึงแข็งได้ด้วย uh huh. ขณะที่พิมพ์เงินอย่างมหาศาลอย่างต่อนเนื่องมาเหตุ uh huh. ผลที่ผมลองไปสาวเราเรื่องครับก็คือเหมือนกับเขาสร้างดีมานของค่างเงินดอลลาร์ขึ้นมาบนโลกด้วยเวลาเราซื้อขายทองคําซื้อขายน้ำมันซื้อขายคอมมูนิตี้อื่นๆเนี่ยเรลลาซื้อขายด้วยดอลลาร์ถูกไหมครับพอซื้อขายด้วยราเรียพอราคาสินทรัพย์อื่นเพิ่มก็ต้องใช้ดอลลาร์ซื้อเพิ่ม ดังนั้นมันก็เลยเหมือนมีดีมานของดอลลร์เพิ่มกับเงินดอลล่าที่เพิ่มขึ้นในระบบมาตลอดเวลาอคําคถามก็คือทําไมมันพิมพ์ได้วะแล้วประเทศอื่นพิมพ์ไม่ได้ทําไมประเทศนี้มันถึงพิมพ์เงินได้อย่างมหาศาลเทียบกับ เวเนซุเอลาเทียบกับซิมบับเวทาไมมันถึงเป็นไฮเปอร์อินเฟชันแล้วมันไม่เกิดขึ้นกับตัวของดอลล่์วะเหตุผลที่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือที่เบสเกินไปตอนแรกทำไมที่นี่ถึงได้ความน่าเชื่อถือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วความสงสัยที่ตามมาอีกนึงคือแล้วหลังจากพิมพ์เงินเนี่ยในหลักการทางบัญชีเนี่ยมันไปโผล่ที่ไหนวะมันก็คงไม่ได้อยู่ดีๆแบบเปิดเซฟมาโอ้ยมีเงินเพิ่มอีกแล้วสืบสาวเราเรื่องไปกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหนี้ กลายเป็นหนี้นั้นั้นหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อเมริกาพิมพ์ขึ้นมามันคืนหนี้สินที่ถูกใช้งานไปเรื่อยๆคําถามก็คือแล้วถ้าเกิดหนี้ก้อนพวกนี้ทั้งหมดต้องถูกคืนอะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศของเขาบ้างหนี้สินนี่คือตราสารหนี้ตราสารหนี้ใช่ครับออกตราสารหนี้ดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับเกิดคําที่ว่าหนี้สินพวกพวกหนี้สินที่ถูกพิมพ์ออกมาออกมาเป็นพันธบัตรต่างๆพวกนี้ครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คืน แต่ถูกให้ใจ่ายดอกเบี้ยไปตลอดเวลาอ่าใช่อันนี้ต้องเกินหลายนิดหนึ่งหลายคนคอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับคือจริงๆเวลาออกตราสารนี่เนี่ยอย่างรัฐบาลเนี่ยนะรัเอารัฐบาลไทยก็ได้สมมติมีตราสารนี่ออกมาสมมติสามหมล้านถ้าล็อตนี้หมดเขาไม่ได้เอาเงิน3 0มหมล้านเมื่อคืนหรอกแต่เขาอะไปเปิดขาย3 0 0 0 0ล้านรอบใหม่แล้วก็เอาเงินสามมล้านรอบใหม่มาโปรอบเกา่าซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็มักจะซื้อต่อสุดท้ายแล้วก็คือส่วนจริงๆที่รัฐบาลจ่ายอะคือดอกเบี้ยนะครับอันนี้เป็นหลัก คือหรือว่าในหลักการเราจะเรียกว่าโรเวอร์ตัวเราโอเวอร์ <row over. S 1> ตัวไปเลยคือถ้าใครทำธุรกิจแล้วออกมีออก PN ออกโนดอะไรเงี้ยเราจะโรเวอร์กันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งใน,ในระดับโลกเขาก็ทำโรเวอร์เช่นเดียวกันมันก็เลยเกิดว่าอ้าวอย่างนี้มันก็เกมเกมนี้เราก็เขาก็เลยทำให้อเมริกาเป็นมหาอำนาจแบบนั้นเหรอมันก็เลยเกิดความเอ๊ะในหัวหนึ่งเอ๊ะว่าไม่แฟร์เลยว่าระบบนี้ mm. ทำไมแล้วทำไมทุกคนทั้งโลกถึงยอมรับกับระบบนี้ อันนี้คือเอแรกผมก็เลยไปศึกษาเรื่องของอถ้าเกิดใครไปฟัง u t u b e เนี่ยมันจะมี YouTube ช่องหนึ่งของไมค์เมโลนี่ไมค์เมโลนี่เนี่ยจะเป็นเหมือนเซียนลงทุนทองคํากับซินเวอร์ระดับโลกเขาจะมีเหมือนคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทองคากับซินเวอร์นะถ้าเกิดใครมีโอกาสลองไปนั่งฟังเขาดูครับจะได้ความรู้เยอะมากก็คือด้วยความที่ว่ากลายเป็นว่าเมื่อเวลาเราพิมพ์เงินมากขึ้นราคาทองคําควรวิ่งไปในลักษณะเดียวกันเพราะว่าทัามันกับทองคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลยในระดับราคาตลาดโลกเนี่ยมันถูก ล้อไปด้วยกันมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน mm hmm. แต่ความเขาเรียกว่าความผิดแปลกของมันนะครับมันเริ่มเกิดตอน หลังสัพรามเป็นต้นมาคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าแต่ก่อนเนะ่ะเราต้องซื้อทองคําเพื่อเอามาพิมพ์เงินดังนั้นถ้าเราพิมพ์เงินมากขึ้นน่ะเราจะต้องมีเงินก้อนนึงไปซื้อทองค,คําจริงๆมาเลยต้องมีดีมานต่อทองคำเรื่อยๆราคาทองคํามันควรจะขึ้นใช่ตามการพิมพ์เงินในในโลกใบนี้ใช่ครับแต่พอมันไม่ต้องมีทองคํามาแบกอัพระบบแล้วเนี่ยทองคําที่ควรจะราคาขึ้นราคามันก็เลยหยุดขึ้นใช่ครับราคามันก็เลยหยุดจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราลองไปดู ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ปี1970ที่เขายกเลิกนะครับเราจะเห็นได้ว่าปริมาณหนี้สาธารณะของอเมริกานะครับกับทองคำเนี่ยมันเป็นกราฟที่แบบล้อกันมาจนน่าตกใจเลยครับม,มาเรื่อยๆจนถึงปี2012 พอถึงป kind of oh, ี2012 like uh, ก yeah. oh, ็2012-2013ช่วงนั้นจะเป็นช่วงดอยทอง28,000บ้านเราพอดีอ๋อช่วงดอยทองชคุณแม่ผมคุณแม่ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ดอยทองเชื่อว่าคนรุ่นก่อนด้วยคุณระดับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นกันหลายท่านนะครับแล้วทอ25,000อยากขายกันแล้วนะครับโจเย็นนะครับพอเห็นอันนี้พอหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแะครับอเมริกายังคงพิมพ์เงินต่อเนื่องอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองกลับวิ่งสวนทาง ราคาทองลงนะราคาทองลง,ลงใช่แล้วตั้งแต่วันน,น,น,วนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่ถึงวันนี้ตั้งแต่ปีอพอปลายปี2องศูนทองมันเริ่มเงินหัวกลับขึ้นมาคําถามคือแล้วทำไมอยู่ดีมันถึงแยกทางกันได้วะ<อ>คือตั้งแต่ใน,นอดีต3 0มสีปีมันไม่เคยแยกทางอยู่ดีมาแยกทางกันได้เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเอที่สองว่าเกิดอะไรขึ้น นะครับประกอบกับอีกหลายอย่างเราต้องเอาจีซอหลายชิ้นมาประกอบกันมากพร้อมฟังเล่ามาได้เลยยามายาวยาวพอประกอบกับปุ๊บอ้าวแล้วทีอย่างเงี้ยปุ๊บบริษัทที่ผลิตทองคำเขาไม่ตายเหรอเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาก็ต้องมีต้นทุนในการขุดถูกไหมครับทีเนี้ยก็เลยไปไล่งบบครับบริษัทที่แบบเป็นเหมืองทองใหญ่อย่าง Newmont Mining ลองไปไล่งบไล่อะไรเขาน่เราจะเห็นว่าต้นทุนในการผลิตทองเขานี่ครับอยู่ที่9501หนึ่งประมาณ9 5 0ถึง1,050ต่อทอยซอนนี่คือต้นทุนเป็นเหมืองทองขนาดใหญ่ที่ผลิต ทองเสิร์ฟให้ทั้งโลกอยู่นะตลอดเวลาคําถามก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ทองลงไปแบบแถวหนึ่งพันหนึ่งครับตอนนั้นผมกดหมดแม็กเลยนะเพราะคือ oh oh. <laughs> แต่ว่าต้องบอกว่าผมเก็บมาเรื่อยๆนะตั้งแต่พันสี่พันสามพันสองพันหนึ่งนี่คือซัดเต็มตรงนี้คือซ uh ัด huh. เต็มเลยเพราะว่าเฮ้ยคนผลิตมึงอยู่พันข้างล่างถูกกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วถูกกว่าน,น,น,นี้ปุ๊บมันก็จะหยุดพอหยุดผลิตปุ๊บเดี๋ยวพอดีมามาันมันก็ต้องขึ้น, uh huh. นต้องดีดขึ้นจุดนั้นมันเป็นจุดต่าสุดที่พวนนั้นแบบน่าจะได้คุยกับเบสพอด ตอนเนี้ยเป็นแม่อิจฉาผมแล้วสิคิดว่าผมซื้อหรือเปล่าครับเบงก็เป็นสายหุ้นครับก็เลยแลกเปลี่ยนความคิดกันเฉยๆตอนนั้นแต่ซื้อมีทองบ้างจริงๆไปจริงๆคือเป็นไม่มีปัญหากระทองคือถือทองบ้างบางช่วงที่คิดว่าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะความไม่แน่นอนในระบบการเงินโลกไงครับนะครับอ่ะอย่างนั้นนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเล่าสายไปเหตุกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบตัวเลขตัวหนึ่งว่านี่ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาที่เดียวแต่มันเป็นหนี้ที่ ถูกกระจายไปทั่วโลกเพราะว่าเงินดอลลาร์ถูกส่งออกไปทั่วโลกดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามองไปที่ทุนสำรองร่างประเทศของบ้านเราครับเราจะมีพันธบ,บัตรอเมริกาเราจะมีทองเออเราจะมีทองเราจะมีเงินสก,กุลดอลลาร์อยู่ที่เขาส่งออกมามาให้เป็นทุนสำรองบ้านเราซึ่งมันพิมพ์ฟรี <c oughs> นั่นแหละครับเป็นความประหลาดที่ผมว่าแต่เราซื้อนะ<ถ>แต่เราซื้อทำ,ทำไมเราเอาของฟรีมาเป็นทุนสำรองแล้วทั้งโลกดันเชื่อถือด้วยหนักเข้าไปอีกครับที่เนี้ยมันก็เลยเกิดเกิดความสงใจต่อไปว่าเฮ้ยทำไมแบบ อยู่ดีๆมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บน,บนโลกได้แล้วปลายทางมันจะไปสุดตรงไหนวะเขาจะเอาเปรียบจากเราไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับคำถามก็คือเหตุผลหนึ่งที่ดอลลาร์มันยังทำแบบนี้ได้เหตุผลเรื่องของความน่าเชื่อถือและคอมมูนิตนี้บนโลกต่างๆยังถูกซื้อขายด้วยดอลลาร์อยู่อย่างมหาศาลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามปีมานี่ครับมันจะเป็นช่วงที่ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ลดลงแบบอย่างที่ทุกคนรู้สึกกันเพราะดอลลาร์มันอ่อนถูกไหมครับบวกประกอบกับตลาดคอม ตลาดตลาดไนเมกที่เป็นตลาดน้ำมันและตลาดทองคำไปอยู่ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วและซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวนใช่ก็คือต้องแบ c k g r o นิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันซื้อดอลลาร์หมดแล้วก็พอจีนเนี่ยทะเลาะกับกับอเมริกาเยอะๆใช่ไหมเขาจะซื้อเขาจะซื้อพกผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปซื้อผ่านดอลลาร์เขาก็ตั้งคําถามว่าแล้วทําไมต้องผ่านดอลลาร์ด้วยเขาก็พยายามจะสร้างตะกร้าเงินหรือว่าตลาดเงินที่ แบ็กอัพโดยหยวนหรือจริงๆก็อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดอลลาร์นั่นแหละ<ช>มันก็เลยเริ่มต้นเกิด<ช>ขึ้นมาแล้วนะแล้วเกมือนกับเหมือนกับอเมริกาเคยตีกับดอลล่าจนจน,จนปูตินยอมหักข้างเงินรูเบิลตัวเองไปครึ่งหนึ่งนะครับเขาเลยหาคู่ค้าใหม่ก็คือจีนอพอมันลิงก์กันแบบนี้ปุ๊บมันหมายความว่าดอลลาร์เนี่ยคุณกําลังถูกท้าทายด้วย ความแบบความท้าทายมหาศาลมากเพราะว่าคุณพิมพ์เงินขนาดนี้คุณอยู่ด้วยความน่าเชื่อถือแล้วสินค้าทั่วโลกเคยถูกซื้อขายด้วยเงินคุณณนบัตรนีด้ดีมานที่คุณเคยสร้างไว้ครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะมันลดลงเรื่อยๆน้ํามันบางส่วนถูกซื้อขายด้วยเงินยูโรน้ำมันบางส่วนถูกซื้อขายด้วยน Euro, นวยูอนไปแล้วดังนั้นหมายความว่าความต้องการเงินดอลลาร์เลยลดลงมาเรื่อยๆเราก็เลยจะเห็นว่าดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียกบกับทุกสกุลเงินบนโลกในช่วงที่ผ่านมาดังนัััั้้นนนคครรบสิ่่่่งงงททีีผมกําาลอออยูืถวึ ความน่าเชื่อถือของอเมริกาหมดไปแล้วสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือหนี้สาธารณะและทองคําควรจะไปด้วยกันแป<ต>ล<ต>ว,ว่ามันจริงมันจะเกิดได้สองกรณีคือถ้าดอลลาร์ไม่อ่อนลงอย่างมากทองคําก็ต้องขึ้นไปอย่างมากใช่มีสองทางดังนั้นผมก็เลยมันพอมันไปสองทางไม่ดอลลาร์ก็มันก็จะสวนทางกันนะครับแต่มันก็มีเหตุผลหลากหลายเหตุผลที่ประกอบว่าเฮ้ยดอลลาร์เนี่ย อาจจะผักดันเศรษฐกิจต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะเราจะเห็นสิ่งช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะอัด QE เข้ามามากน้อยขนาดไหนในช่วง3ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่กระตื้งเลยนะครับอัดเข้ามาเป็นล้านๆเข้าไปซื้อมาร์เก็ตแบ็ e ซิ r i t รตี้ออกบอลนขนาดไหนอัดเงินเข้ามาในเซกเตอร์ไหนก็ตามครับไฮเรียบจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาโตอยู่ในระดับนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนระดับนี้ก็คือประมาณสักปีละสองเปอร์เซ็นต์งทั้งๆที่อัดเงินเข้ามามหาศา,ศาลเรื่อยๆทุกป,ปีนะครับมันเลยเกิดความสงสัยว่าจริงๆรระบบเศษฐกจ มันในช่วงระยะเวลาสิปีตั้งแต่สัาพามันเนี่ยเราไม่ได้เติบโตอยู่บนพื้นฐานการเติบโตจริงๆที่มีประสิทธิภาพต้องอธิบายขอแทรกเป็นเชิงอัดนิดนึงนะครับ,รบก็คือ QE เนี่ยคือการก็ตีภาษาง่ายๆก็คือการพิมพ์เงินออกมาสนับสนุนในระบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย QE เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าตอนเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสเนี่ยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทุนทุนนิยมจะล่มสลายแล้วเพราะว่าจํานวนมาก พวกตราสารที่เป็น mortgage security back up ทั้งหลายเนี่ยมันจะดี u l ลทั่วโลกซึ่งบริษัทบางบริษัทในไทยก็ถือซึ่งถ้ามันดี u l ลทั่วโลกนะครับบริษัทประกันบริษัทการเงินจะเจ๊งแบบล้มละเนลละหน้าซึ่งถ้า,ถ,าถ้าธนาคารเจ๊งคนที่ฝากเงินก็เจ๊งตามแปลว่าระบบทั้งโลกจะล่มสลายนะครับสิ่งที่สารัฐทม์เนี่ยคือการพิมพ์เงินจานวนมากเข้าไปช้อนซื้อเข้าไปแบ็กอัพไม่ให้พวกนี้มันล้มซึ่งในวันนั้นอะ2008มันสําคัญมากเพราะมันเดิมพันไว้ด้วยทุนนิยมทั้งโลกคือถ้าวัน,น,น แบบแบกแต่แต่สิ่งที่สาระทาต่อคือเขาทําอย่างนี้มาต่อเนื่องเป็น10ปีเพราะว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่นิ่งเขาก็ทามาเรื่อยๆใช่ครับซึ่งจากวันแรกจนวันนี้ภาพลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นอ่อนแอเช่นวันนั้นอีกต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เขาพยายามทําตลอดระยะเวลาที่เขาพิมพ์เงินและอย่างน่าเกลียดเลยคือการเขาลดดอกเบี้ยลงมาครับจากก่อนหน้านั้นน่าจะอยู่ประมาณสัก3าถึงสลดลงมาต่าสุดคือ0.5ย์จุดห้า คิดแบบบ้านๆที่ผมเกลิ่นไปตอนแรกคือเขาทำโลว์โอเวอร์ตัวถูกไหมครับ uh huh. สิ่งที่เขาไม่ทำจ่งิงๆว่าวันนี้เรากู้เงินมา1ล้านเราจ่ายดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์คือส uh ี่หมื่นถูกไหมครับแต่วันนี้กู้เงิน1ล้านจ่ายดอกเบี้ยแค่ห uh ้าพันดังนั้นอา้าวก็ก่อนนี้เพิ่มได้ดิ <Yeah. S 2> เพราะว่าเรามีภาษีประชาชนในการมาจ่ายดอกเบี้ยอยู่แล้วอ,อยู่ที่ส uh ี่หมื่นดังนั้นเราก็สร้างนีขึ้นไปจนดอกเบี้ยศูนย์จุดห้าอยู่ที่สี่หมื่น ก็ถ้าถ้าเอา0ูเทียบกับ3%เปอร์เซนต์นี่มันก็หเท่าเท่าะว่าสามารถเพิ่มนี้ได้6เท่าในการจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้นดังนั้นมันเลยเป็นคำว่าทำไมอเมริกาถึงพิมพ์นี้ได้มากมายขนาดนั้นและยังมีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยอยู่เหตุผลก็คือเขาดูแล้วว่าเขาจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่แล้วเขาก็เลยปรับลดดอกเบี้ยมาเรื่อยๆซึ่งคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเยอะๆก็คือจีนซึ่งถ้าวันหนึ่งเขาตีกันแล้วเจจีนเทขายนี่ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่า มันเป็นการตีกันเชิงการเมืองทั้งนั้นเลยครับคือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเหตุผลที่รัฐบาลาที่ฝั่งอเมริกาไม่กล้าฟาดจีนแบบเอาให้ตายกันะเพราะว่าจีนถือพันธบัตรรัฐบาลมหาศาลอยู่ถ้าเขาเทก็คือเละเหมือนกันดอกเบี้ยก็ขึ้นทันทีสิ่งที่จะติดกลับมาก็คือหนี้ทุกอย่างเขาจะจ่ายได้อยู่หรือเปล่านะครับทีนี้พอมองกลับมาที่ประเทศไทยนะครับผมไปเจอตัวเลขตัวหนึ่งตอนปี2006เหมือนกัน มันมัน,ม,นมันเป็นอันนี้เป็นเชิงเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างลึกแล้วนะครับคือปกติแล้ว GDP บ้านเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยมีเครื่องยนต์นอยู่4ตัวตัวแรกคือบริโภคจากประชาชนตัวที่2คือ investment จากภาคเอกชนตัวที่3คือ government spending ตัวที่4คือ export ลบ import ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราเห็นว่า GDP บ้านเราโตมาอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับสบ้าง3.5บ้างบ,าง,บ,า,งบางปีพีคๆเนี่ยก็เกือบ4ถูกไหมครับอาจจะก็คือดีมากอ่ะก็คือก็คือค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่พอเราไปมองตัวไส้ในของ GDP จริงๆครับจะเห็นความประหลาดตัวหนึ่งก็คือบริโภคตก อินเวสเมนต์ตกโกเวอร์เมนต์ตก Export Import ร์ตนำเข้าเพิ่ม,มความหมายของมันก็คืออา้าว GDP โตนะแต่เครื่องยนต์พวกเนี้ยครับสตัวหลักเนี่ยมไม่วิ่งแต่กลับไปวิ่งที่ตัวนี้ตัว Export ร์ตและอินพอร์ตเอ็กที่มันเพิ่มขึ้นคือเพราะมา,าามาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเราจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาที่ประเทศไทยเยอะมาก มหาศาลใช่คำว่าปีหนึ่งสิบหลักสิบล้านคนนะครับณปัจจุบันนี้เหตุผลหนึ่งเพราะว่าเขาเคยมีหนังเรื่องหนึ่งมาทำถ่ายทำที่ไทยตอนปี2012ับมั้งครับล้วสินไทยแลนด์สองพันสิบสองสองพันสิบสามแล้วมันถ่ายที่เชียงใหม่ฮะมันเลยทำให้เหมือนนักท่องเที่ยวจีนเฮ้ยสถานที่สวยถ่ายรูปดีทุกคนมาฮุ่งบุ้มาคือส่วนหนึ่งก็ไทยมันถูกพูดจริงๆนะค่าของชีพเราถูกแล้วก็ใกล้มากสำหรับจีนเนอะแล้วที่ผ่านมาจีนเขาเพิ่งเปิดประเทศ คือคนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆกระเถิบจากยากจนมาเป็นชนชั้นกลางซึ่งเขาก็อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเที่ยวฝรั่งเศสได้เยอรมันได้แต่ที่ได้เนี่ยคือไทยเนี่ยคือเขามากันแบบเหมือนเหมือนเราไปหัดใหญ่อะฟีลิ่งเดียวกันเหมือนมาฟรีอะเขาแบบมันถูกมากสําหรับเขานะครับก็เป็นสิ่งที่ผลักดันใี้เศรษฐกิจมันมาไกลถึงขั้นนี้ด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับพอจะปีสอง2นสิเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย แล้วพอมาปี2 0 1 6ที่ตอนนั้นน่าจะคุยกับเบสแล้วแต่แถวนั้นเนี่ยที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนั่นแหละพอพอผมเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วผมแบบไม่น่ารอดนะเพราะว่าคอนซัมชันลดอินเวสเมนต์ไม่มาก็เวนไม่เกิดอยู่ได้เพราะนักท่องเที่ยวล้วนๆแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ตอนปี2016แล้วมันลากมาได้ขนาดนี้ตัวหนึ่งครับคือนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นแบบหลักส0เอร์ซต่อปอีอปอครับม,มันเลยทําให้เหมือนกับลากเศรษฐกิจไทยเนี่ยมาได้ต่อ ซึ่งมันน่ากลัวมากเลยนะคืออยู่ดีๆก็มีนักท่องเที่ยวจีนโผมกระหน่ำเข้ามาเที่ยวอย่างมหาศาลเรียกว่าถ้าเกิดเที่ยว10ล้านคน spending เ,เฉลี่ยคนละห้า0 0ื่นเนี่ยปีหนึ่งก็น่าจะประมาณแบบ ห้าแสนล้านเยอะมากซึ่งต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าหลายคนน่ะจะมองว่าเฮ้ยมันก็ดีแค่ภาคท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเงินที่มันหมุนเนี่ยมันไปค้าปลีกมันไปอสังหามีคนจีนมาซื้ออสังหาในไทยมาเดินห้างแล้วเงินมันหมุนแบบไม่ได้หมุนในแค่เซกเตอร์เดียวคือเงินที่นักท่องเที่ยวมาบางทีมันไปหมุนอยู่ในคอนซัมชันใช่ใช่ครับถ้าไปถาม CP อย่างเงี้ยไปถามเซเว่นน่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาแบ่งนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติยังไงเขารู้ได้ไงว่าเงินนั้นคือแบบ อินเวสเมนต์คือคอนซัมมชันหรือว่าคืออินพอร์ตอะไรเงรี้ยมันก็ปนกันไปมหาศาลแลว้วแยกไม่ได้ใช่เพราาะว่คิดง่ไงว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจตัวหนึ่งในท่องเที่ยวมาจ่ายเงินให้เราห้าหมื่นเราห้าหมื่นนั้นไปซื้อมาม่าแจกสมมุตินะครับมันก็เป็นมันก็จะไปโผล่ในตัวซีลองคิดง่ายๆจินตนาการง่ายว่าตั้งแต่ปี2016ครับมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแจกเงินให้เราแล้วเรามีเศรษฐกิจหมุนได้ขนาดนี้นะครับตัวซียังลดเลยอะ่ะ ตัวซียังลดเลยอะลดมาเรื่อยๆนะครับก็ข่าวดีนะครับทันวาคมที่ผ่านมานี่จุดต่ำสุดนะฮะลดลงเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือนี่คัวเรือนเพิ่มสูงส่วนแบบคือตัวซีลดแต่นี่ควเรือนเพิ่มดังนั้นหมายความว่าครัวเรือนมันบิวต่อไม่ได้แล้วครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาคอนซัมชันจะใช้เงินอ่ะเวลาภาคภาคบริโภคจะใช้เงินอ่ะส่วนหนึ่งเขาใช้มาจากภาคแบบ กู้ด้วยสร้างมีด้วยบาง<ช>ทีเขาจะซื้อบ้านซื้อแล้วเขา,าต้องกู้แต่เพดานตอนนี้มันสูงมากจนแบบคุณกู้แล้วคุณไม่น่าอยู่รอดแล้วอะ่ะ<ช>ฉะนั้นบแบบการจะหวังให้คอนซัมชันโตมาจาก มาจากฝ้าของการไปกู้เงินมาเนี่ยมันก็เหนื่อยมากที่จะทําไม่น่าทําได้เลย<ช>นะครับแล้วการแล้วการที่เราเหมือนกับกู้เงินคือเวลาประชาชนจะกู้เงินได้เนี่ยมันต้องมีแหล่งที่มาของเงินก่อนซึ่งมันก็คือจากการพิมพ์เงินเนี่ยที่เป็นหนี้ที่มาจากดอลลาร์ที่เขาพิมพ์มาหาศาลยัดเข้ามาในโลกแล้วเงินดอลลาร์ก็กระจายไปทั่วโลกส่งออกดอลลาร์มาพอส่งออกดอลลาร์มาปุ๊บเรานําเข้าดอลลาร์ส่งสินค้าให้เขา uh huh. เหมือนกับเราส่งข้าวให้เขาฟรีเลยนะครับ uh huh. ประมาณนั้นพูดแบบโอ๊ยลักชาติคือไปอย่างบอกไม่ถูกส่งข้าวให้เขามนัก็ถูก แปลรูปหมุนในระบบเศรษฐกิจมาเป็นนี้ครัวเรือนมาเป็นนี่อะไรลักษณะนี้ครับนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาว่าทั้งหมดว่าตัวเลขที่ผมเห็นทั้งหมดก็คือทางที่มันแยกกันตีสองพัน2ิแล้วผมก็คาดหวังว่าวันหนึ่งไอ้ตัว correlation ที่มันวิ่งผิดทางลักษณะนี้ครับมันจะวิ่งกลับไปที่เดิมมันจะ collection มันจะ collection ให้มันถูกต้องสักทีซึ่งถ้าผมสรุปแบบเอาให้กระชับที่สุดมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็เครดิต ใช่ครับขอมันว่าคือโลกนี้มันถูกบิล up ด้วยระบบเครดิตคือมีคนกู้ไปแล้วจ่ายแค่ดอกเบีย้ย<ช>่อ่าดังนั้นคือมันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ไม่รู้รที่เจ้าหนี้อยากได้เงินคืนหรือคือเขาเป็นเจ้าหนี้ตัวเองด้วยนะครับอ่อแาตอแต่ปัญหาที่มันกําลังจะตามมาตอนนี้คือเราจะเห็นได้ว่าช่วงปีประมาณ2017ดอกเบีย้ยพิก up กับเป็นขาขึ้นแล้วแม่งไม่เกินหเดือมันตีกลับลง พราะขึ้นไม่ได้คำบอกมาบอกว่าขึ้นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ปรึกษากันก่อนมันเป็นปคำนต้องใช้คําว่ามันเป็นคําที่เขาไม่ได้พูดแล้วเราต้องตีความวาเอาเองว่าอ้าวอยู่ดีก็ขึ้นคุณบอกเศรษฐกิจดีคุณก็ต้องขึ้นสิทำไมอยู่ดีมาแบบลงออย่างนี้แล้วเหตุผลเดียวที่จะทําให้หนีทั้งระบบมันเด้งนะครับก็คือเขาการเติบโตของเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการจ่ายดอกเบี้ยอีกต่อไปอถ้า GDP ติดลบเมื่อไหร่นั่นแหละครับหมายความว่ามันเติบโตจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้แล้วดังนั้นเราเห็นได้ว่า ช่วงระยะละห้าถึงหกปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกจะพูดถึง GDP เยอะมากเพราะมันสะท้อนถึงภาษีที่เขาเก็บได้และมันเป็นดอกเบีย้ยที่จ่ายให้กับพันธบัตรต่างๆที่เขาสร้างออกมาในบาลานซ์ชีตของเขาซึ่งนะครับต้องเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแค่เอาเงินไปบริหารอย่างเดียวเขาสร้างหนี้ขึ้นมาก้อนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่าแบบตาสันนี้รหรือนี้สาธารณซัมติงที่เขาไปทําอะไรมาที่เขามีภาระดอกเบีย้ยจ่ายดังนั้นถ้า ถ้าทั้งโลกอะ่ะมันรีเซชันพร้อมกันหมดทุกคนก็เกิดปัญหาในการชําระหนี้เหมือนกันใช่ครับบางทีบางประเทศอาจจะม,มีปัญหาแต่เขาไม่เป็นเจ้าหนี้ให้บางประเทศอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาเชื่อม<ช>ต่อกันไปเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจท,ทุกอันจะเกิดจากตัวเลขหนึ่งเ mm. มื่อ NPL ดีดเมื่อไหร่ครับมันจะเป็นเหมือนกับสวิตตัวแรกแ๊กปุ๊เรามันจะแบก mm. แบกแๆกไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวเลข NPL เนี่ยถูกคุมเข้มมากๆในช่วงที่ผ่านมาในระบบของแบงก์สึ่งกับขั้นไม่ไม่อยากจะพูดคำนี้คือมีหลายๆแบงก์เรียก เขาเรียกว่าให้เงินกู้ที่ดอกเบีย้ยต่ำมากๆคือช่วยกู้ให้บาลานซ์ชีตมันดูสวยหน่อยว่าไม่ให้เป็น NPL อ,อย่างเช่นมี NPL อยู่ร้อยหนึ่งถ้าเรามีหนี้ทั้งหมด1,000เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น NPL 10%บเปเช่วยกู้ไปสัก2,000ได้ไหมมันจะได้ NPL ต่ำลงเหมือนบริษัทปล่อยกู้บางแห่งนะฮะ <laughs> ชีตสวยมากอ,า<ต>อย่าอย่าไม่พูดถึง <laughs> เราจะไม่เราจะไม่พลาทิ้งแต่แต,แต่แต่มันก็เป็น ประเด็นอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่ที่เห็นว่าเรามีการคุมเข้มเป็นีเอลเยอะขึ้นใช่ครับบางช่วงกระทรวงการคลังออกมาตรการกระตุ้นให้คนกู้อสังหา<ม>แต่ธนาคารเนี่ยประเทศไทยบอก<ม>ควบคุม n p l เอ๊ะคนแบบจกลงอยากให้กู้หรือไม่อยากให้กู้ลองลองลองคิดดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีตัวเลขอะไรในมือครับ<ม>เขาถึงยอม,มออกมาตรการชะลอความรุนแรงของอสังหาร,ระดับนี้ซึ่งต้องอธิบายดิส claimer ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราผมคุยกับเคนเนี่ย นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เดอะมัสว่าต้องเกิดรหรือผมให้กรอบไม่ได้หรือว่าให้ให้ใหช่วงไม่ได้ว,ว่ามันมจะเกิดไม่ได้ไไดแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นหมายถึงว่าทุกทุกวิกฤตบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคนจํานวนมากคอนเซิร์นมันมักไม่ค่อยเกิดอ่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย โคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่มีใครคอนเซิร์นไงมันเลยพินาศได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าทุกคนรู้ป้องกันได้เนี่ยมันจะไม่เกิดดังนั้นเนี่ยวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของความเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นฟังมาขนาดนี้แล้วหนึ่งหลายคนถามว่าโอ้มาสเครียดนะวันนี้ถามหน่อยถามเคนหน่อยว่าแล้วในเราไทยเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งรับเตรียมรับมือกับซูเปอร์โนวาหรือวิกฤตเศรษฐกิจเครดิตที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงได้บ้างคือถ้าเกิด เราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ครับอยากจะใช้คํหนึ่งเลยครับคือเก็บครอ,องขอเขง่า <c oughs> คือเราต้องช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราจะเห็นห้างต่างๆ SME ต่างๆจะเกิดก่อนอยู่แล้วว่าขอลดค่าเช่าหน่อยไม่ไหวแล้วขอมีการปิดโรงงานมีการขอให้รีวิทเอาท์เเผมกล้าพูดเลยบริษัททัวร์จีนลหลายทัวร์เนี่ยให้พนักงานพักเดอเือนเดือนเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> เพราะผมรู้จักคนที่ทําทัวร์จีนหลายคนมากแล้วก็บอกเหมือนกันว่าแบบเนี่ยนายจ้างกูเพิ่งบอกให้กูรีวิทเอาท์เเพหนึ่งเดือนไปก่อน เพราะช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าแหล่งรายได้ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เราอาจจะอยู่ดีก็หุนหันพลันแล่นออกจากงานเดิมที่มีแล้วไปสร้างอย่างอื่นเลยอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะตอนนี้ดังนั้นอยากจะบอกว่าให้กอดแหล่งรายได้ของเราไว้ก่อนแล้วเราใช้เวลาเหนื่อยมากขึ้นพยายามมากขึ้นเพื่อไปหารายได้อีกทีหนึ่งจะดีกว่าอย่าเพิ่งตัดน้ำเลี้ยงตัวเองนะครับอย่างแรกอันที่2เนี่ยก็คืออยากจะให ประหยัดนั่นแหละครับรลดรายจ่ายคือก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยสื่อปัจจุบันอะไรต่างๆเนี่ยครับการซื้อรถการซื้อบ้านอะไรมันดูง่ายไปหมด,หมดการมีบัตรเครดิตมันดูง่ายไปหมดนะครับซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเมาส์กับเคนบ่อยมากาเอ๊ะทำไมคนเขาแบบ <laughs> ใช้กเแบบ <laughs> ขารวยกันจังวะเออเขาแบบคือเราต้องคุยกันอย่างนี้นะครับว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งที่รู้สึกว่ากู้เงินมาแล้วว่ามันไม่ใช่ภาระของเรามเป็นภาระของเจ้านี้คุณก็มาเก็บฉันให้ได้สิอ่เีประมาณนี้ครับคือซึ่งมันอันตรายมากมากนะครับแล้วก็ เรื่องของเนี่ยเรื่องอยากให้ประหยัดกันก่อนคือคือคนไทยอาจจะเป็นแบบประเภทคือตัวตายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ซะเยอะออนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายๆท่านอาจจะอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นนปัจจุบันนี้ด้วยตรงแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อคอร์เรคชันที่ผมพูดถึงเมื่อตอนแรกทํางานหรือว่าผลกระทบของโคโรนาไวรัสที่เป็นตัวเล่งอย่างดีที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดในโมเดลด้วยซ้ำช็อกมาอันนี้คือช็อกทุกคนค <laughs> นะโคโรนาที่ช็อกมากลงกับราคาน้ำมันใสเข้ามาอีกนะครับถ้าเกิดใครเห็นภาพตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่องของราคาน้ามันด้วยเนี่ยจะแบบจะยิ่งช็อกหนักกว่าอีกครับว่ามันมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆคืออย่างนี้นะครับขอพูดในฐานะคนที่อยู่ในตลาดทุนมนานาคนเนี่ยชอบพูดว่าจริงๆตลาดทุนเนี่ยโอเวอร์แอคติงแต่เขาไม่ได้โอเวอร์แอคติงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับ,รบตลาดทุนเนี่ยมักจะเป็นดัชนีที่มองล่วงหน้าไป6เดือนข้างหน้าก่อนที่ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกตลาดทุนไม่แปลกที่ลงเยอะขนาดนี้เพราะว่า ต้องคิดว่าโคาไวรัสชะลอการบริโภคะชะลอการภาคท่องเที่ยวในประเทศไทยได้สาหัสการแค่ไหนซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าพีคไทม์ในการกอบโกยของภาคท่องเที่ยวแต่เราเจอภาพชะลอทั้งระบบซึ่ง<ช><ๆ>ตอนนี้นคนกําลังกลัวไวรัสอ่ะตัวเลขเศรษฐกิจมันยังไม่เห็นหรอกแต่วันหนึ่งที่มันฉายออกมาแล้วมันมันจะเห็นภาพทุกอย่างที่ลดลงตัวเลิ Q1 Q2 <า>เลยผมว่าบันเทิง ม่อยากจะคิดที่คุ้นท่องเที่ยวนะครับปีที่แล้วก็หนักแล้วนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบหนักมากปีนี้นึกว่าจะพ้นนะนึกว่าจะเงยเหนือน้ำก็โดนกดลงไปใหม่เพราะจริงๆตัวตัวฝั่งประเทศจีนเองประเทศเขาก็มีปัญหานะครับเรื่องของหนี้ที่มันสูงมากเออ่แบงก์จีนหลายๆแบงก์กำลังแบงก์รับแล้วก็ถ้าเกิด GDP จีนโตได้ไม่ถึง5.7นะครับเขาจ่ายหนี้ไม่ไหวแน่ๆพอจ่ายหนี้ไม่ไหวแล้วมันดีดมันจะดีดเป็นระบบ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับคอลเลกชันของทองมันอาจจะทํางานซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยเขาโตดีมาตั้งแต่1978เปิดประเทศปฏิปรูปประเทศ<ช>นะครับแต่การโตดีๆส่วนใหญ่ของทุกประเทศมันเกิดขึ้นบนระบบเครดิตเครดิตทั้งนั้นคือบริษัทต,ต่างๆเขาเน้นการกู้เงินเป็นหลักแล้วพอรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้ประเทศโตเขาก็จะผลักดันให้คนกู้เงินง่ายขึ้นในการไปทําธุรกิจหารายได้ให้ประเทศนะครับซึ่งมันจะดีถ้าทุกอย่างเป็นขาขึ้นใช่ครับแต่ถ้าทุกอย่างเป็นขาลงความลําบากก็จะ แพร่กระจายไปทุกที่นะครับ,รบเราอย่านึกว่ามันไกลตัวนะครับเพราะว่าเงินเราอะฝากอยู่ในธนาคารวันหนึ่งถ้าธนาคารล้ม แปลว่าเงินเรามีปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วถ้าธนาคารล้มคนที่จะมาซัพพอร์ตเราก็คือรัฐบาลซึ่งเขาจะต้องหาเงินจํานวนมากมาอุดรอยรั่วนในระบบใช่ครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นหนี้ที่เป็นภาระเราต่อไปมันก็จะกลับมาเป็นเรื่องของเราอ<ช>ีกถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินอย่างถูกต้องทุกอย่างคีนสะอาดหมดดังนั้นก็อย่างที่เคนบอกนะครับว่าต้องประหยัดอดออมแล้วก็เก็บช่องทางช,ช่องทางนะครับแล้วก็อย่างที่อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามเก็บเงินสดให้เป็นแบบ คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าเฮ้ย <c oughs> คนมีเงินสดที่ใช้ชีวิตรอดได้เนี่ย <c oughs> คือทันทีหยิบออกมาได้เลยทันทีเนี่ยประมาณ6-12เดือน <c oughs> ตอนนี้ผมอาจจะบอกว่าอยากจะให้เพิ่มเป็นสัก12-24เดือนและ <c oughs> นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆข่าวเริ่มออกรายได้เริ่มตกผ n <c oughs> นตภั i o n เริ่มไม่มา GDP ประมาณการติดลบตัวเลขทุกอย่างพวกนี้ครับให้บวกนิดๆเขาให้บวกอยู่ศูนจุดห้าเป็นเขินๆแก้เขินล่าสุดมีแบงค์หนึ่งลบศูนจุดี่ะครับอ๋อ <laughs> ม,มีแบงค์ไหนที่กล้าออกมาพูดว่า GDP จะติดลบแล้วนะครับ <laughs> ประมาณการลบศูนจุดสี่นะครับล่าสุดซึ่งปกติอะ เขาจะตอนต้นปีจะดีแล้วจะปรับลดลงเรื่อยๆใช่ครับคือมันต้นปีก็จะสูงอยู่แล้วมันมันจะมีช่วงหนึ่งเบสจะเป็นเหมือนกันคืออ่านผลวิเคราะห์แล้วอะแต่มันยังไม่ใส่โครเนเข้าไปอ่านไม่ได้ตัวเลขประเมินนี่คือยังไม่ใสโครเม่ามันมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับเราก็เลยต้องวิเคราะห์กันใหม่หมดซึ่งมันอิมแพ t มากๆสำหรับสำหรับ สำหรับประเทศไทยในตอนนี้ใช่ครับซึ่งต้องพูดอย่างนี้นะว่าความจริงซูเปอร์โนวาเนี่ยมันเป็นเราไม่ได้บอกว่ามันจะต้องระเบิดตูมเดียวพังพินาศทาั้งโลกแต่มันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ตัวเล็กๆที่ค่อยๆขยับแล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลใหญ่ในวันนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระบบเครดิตใช่ค,คือวันเนี้ยที่เราคุยกับผมก็คุยกับ Ken เคนนะที่ชวนเคนมาแล้วก็บอกอ้ยเราคุยกันเรื่องอะไรดีแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้คนฟังได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเศรษฐกิจหรือทุนนิยมเนี่ยมันมีความเปราะบางในตัววเเองงสูพราาะ่ เราอย่าลืมว่าเราฝากเงินแบงค์ไปเนี่ยเงินไม่ได้แบงค์ไม่ได้เก็บเงินเราไว้นะครับแบงค์ปล่อยกู้หมดแล้วก็มีเงินเก็บไว้สัก10%ซึ่ง<ช><ช>เรายังเข้าใจตลอดว่าเงินน่ะมันปลอดภัยอยู่ในแบงค์แต่คือความจริงแล้วมันเป็นระบบเค,ครดิตที่หมุนโลกใบนี้ไปถ้าบอกแบบหยาบๆก็คือเป็นแค่ตัวเลขอะไรแค่ตัวเลขใช่เพราะว่าเศ้าๆนะครับที่พูดไปก็เศร้าไปก็มีคน10%ที่ถอนได้เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วก็ มีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบแบบนี้นะครับก็น่าจะเห็นภาพมากๆนะครับ,รบสุดท้ายนี้ให้ให้เคนแนะนําเกี่ยวกับทองคํานิดหนึ่งสําหรับ,รบหลายคนเนี่ยฟังแล้วจะสนใจว่าเฮ้ยเคนทำไมถือตั้ง50%แล้วถ้าเขาอยากจะเริ่มต้นถือเขาควรจะถือไหมระความเสี่ยงจะยังไงเขาจะรับได้ไหม ได้แนะนาสาหรับมือใหม่ลงทุนทองคานิดนึงแล้วกันถ้าเกิดสําหรับมือใหม่จร,จร um ิงๆแล้วคือก็ต <ứng S 2> the ้องยอมรับว่าถ้าสาหรับมือใหม่เนี่ยเงินลงทุนอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ด้วยที่ว่าทองคําบาทหนึ่งเนี่ยมันก็แบบเฉลียสองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้ามันอาจจะซื้อครั้งละบาทไม่ได้เพราะว่าเวลาเราลงทุนในทองคำนะครับผมมักจะแนะนําให้ซื้อเป็นทองแท่งซึ่งพอเวลาซื้อเป็นทองแท่งะครับต้องบอกว่าพอชั่นหนึ่งเวลาซื้อเนี่ยมันต้องซื้ออย่างน้อยห้าบาทเป็นแท่งทองห้าบาทเป็นแท่งที่เล็กที่สุดแล้วครับ เรียกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแล้วกันครับมันจะน้อยหน่อยทีนี้ถ้าเกิดเราไม่สามารถซื้อที่เดียว5บาทได้เนี่ยเวลาซื้อทองเนี่ยมันจะต้องไปซื้อเป็นเหรียญทองอซึ่งมันจะมีค่าบล็อกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหซึ่งมันก็เป็นต้นทุนเวลาเราลงทุนเราต้องบันทึกต้นทุนทั้งหมดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าถ้าสําหรับมือใหม่อยากซื้อทองนะครับลองไปบัญชีออมทองมันสามารถซื้อได้ครั้งละพันบาทเขาก็จะคํานวณเลยครับว่า1000บาทเนี่ยเราซื้อทองได้กี่กรั พอเราเก็บครบห้าบาทเราก็ไปถอนทองแท่งมาเก็บที่บ้านได้เลยซึ่งก็ติดต่อได้ตามตามแบบร้าน์ทองห้างทองใหญ่ต่างๆคุณอชื่อใหญ่แล้วครับเน้นเน้นเน้นเอาชื่อชื่อใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเบิกถอนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไปร้านทองเล็กอ่ะมันจะเกิดมันเคยเกิดเหตุการณ์ห้างทองเยาวราชปิดทั้งห้างเพราะว่าคนแห่ขายทองก็มีนะครับแล้วบางทีถ้าเกิดเป็นร้านทองที่ไม่ได้ใหญ่มากล้วอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีไปถอนทองเนี่ยต้องรอหนึ่งอาทิตย์ถึงได้เงินสดเข้าบัญชี ซึ่งสภาพคล่องจะแยกกว่าอย่าเอาแบบแม่นูนแม่นีแชร์อ,อมทองกัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ลยครับไม่ได้ซึ่งก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นการลงทุนกึ่งประกันความเสี่ยงด้วยใช่ครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็น s a ฟ e h a เ e นคือเมื่อเวลาเศรษฐกิจเหมือนมีความผันผวนสูงมันจะเป็นตัวที่ทําผลกําไรได้ดีซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้อย่างที่ผมเกริ่นมาตลอดว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีจริงๆนั่นแหละครับ <c oughs> ทั้งตัวเลขเศรษฐกิจทุกอย่างก็ยืนยันแล้วนักท่องเที่ยว ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ s a ฟเฮ a v e n นะครับในวันที่หุ้นตกทั้งโลกเราจะเห็นว่าทองคํามันยืนได้เงิน,นมันต้องมีที่ไปมันต้องมีที่ไป <c oughs> คือการเก็บ c a s ะครับส่วนใหญ่แล้วนักทุนจะถือ c a s ไม่นานหรอกครับเขาจะมีที่ไปของสินทรัพย์ของเขาง่ายที่สุดก็คือตราสารหนี้ซึ่งอย่างที่เราเกริ่นกันมาตรงนี้ตราสารหนีอ้อ,อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยสําหรับคุณนะเวลานี้ก็ได้ถ้าคุณเลือกลงทุนเองไม่เป็นเพราะว่าถ้าเงินเข้าตราสารหนี้มันมีเรื่องของค่าเงินด้วยใช่ครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับค่่่าาาเงงงนนน้้ววยใชคีออํผมมลข เป็นจุดปลอดภัยแล้วถ้าเกิดใครลองไปดูการซื้อทองของประเทศใหญ่ๆอย่างรัสเซียหรือว่าจีนนะครับเก็บทองมาหลายตันมากแล้วนะครับในช่วงที่ราคามันถูกดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ทองหักหัวลงช่วงนี้นะครับ มันจะมีแรงซื้อแบบมือที่มองไม่เห็นครับดีดกลับขึ้นไปแล้วช่วงนี้ที่เห็นราคาทองลงแบบอย่างมีช่วงที่เหมือนเวลาพอหุ้นตกปุ๊บเราเฉดท,ทองตก3 4มี่เปอร์เซนะครับอันนี้ผมสื่อมาแล้วมันเป็นมันโดนมาจิ้นคอจากตลาดทองอเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เวลานักลงทุนรายใหญ่เขาเล่นเขาไม่ใช้เงินสดกันเขาใช้มาจินเวลาเขาเอาหุ้น1 0 0 0 0แสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับไปวางมาจินแล้วก็ซื้อครับทีนี้พอหุ้นมันตกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งโลกมาจิน้นเออตัว ตัวหลักประกันเอาเ้าเรามันหายไปสิบเปอซนดังนั้นเขาก็จะโดนมาจินคอพอโดนมาจินคอเขาก็ต้องขายเพื่อปิดสัญญาแล้วเอาเงินสดมาเติมดังนั้นมันเลยทําให้ทองกับราคาลงเนี่ยครับดูได้เลยตอนนี้ทองก็ดีดแหละแน่นอนที่มมีความผันผวนมีความผันผวนระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมองว่าตอนนี้เก็บได้ไหมส่วนตัวก็ยังมองว่าเก็บได้เรื่อย เพราะว่าสิ่งที่ผมมองกับทองคําแล้วถ้าเกิดตัวコคชันมันทํางานจริงๆเนี่ยมันยังไปได้อีกไกลเลยครับอ่าก็ดิส claimer สุดท้ายนะครับว่า <c oughs> อวนนี้ <c oughs> อน่าตัวความเห็นส่วนตัวนะ <c oughs> ผมทั้งสองคนไม่ได้เชียร์ <c oughs> หรือว่าแนะนําหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับทองคําไม่ได้มีเหมืองทองคําอยู่นะครับ <c oughs> แต่ก็เอามาให้เป็นมุมมองความรู้ละกันถ้าใครอยากจะลงทุนก็อาจจะแบ่งเงินนิดหน่อยก่อนก็น <c oughs> กได้โดยทั่วไปไม่เกินส0ถ้าส่วนใหญ่ทองลงหุ้นมันจะขึ้นอ่ะก็ถือว่าถั่วกันไปละกันนะครับแต่ถ้าหุ้นลงทองก็ขึ้นก็ถือว่า เป็นลองเป็นจุดเริ่มต้นในการไปศึกษาแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับรายการถอดถามเล่นถามเล่นตอบจริงนะครับก,ก็ถือว่าได้การตอบแบบโคตรจริงจังนะเนื้อสุดๆที่เออวันนี้เนร์ดมากเลยโคตรชอบเลยเดี๋ยวรายการมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องตอบเลยที่เนร์ดแบบเนืน <S <S เน้อจน<า>ปวดหูไปเลยนะครับแต่ก็ชอบมากนะครับก็ยินดีมากที่ได้ได้รับโอกาสจากเคนนะครับมานี่มัฟอลโลมาเล่าให้เราฟังสําหรับวันนี้ขอบคุณเคนมากได้ครับขอบคุณเบสเช่นกันครับโอกาสหน้าถามเล่น อะไรเล่นๆจะมาตอบจริงๆกันอีกเมื่อไรนะครับก็เจอกันได้ว่านักลงทุนคนหน้าหรือว่าแขกรับเชิคนหน้าให้เราชวนมาเป็นใครสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครั้งหน้าผมจะกลับมาตั้งคำถามพิลึกพิลั่นอะไรอีกอย่าลืมกลับมาหาคำตอบได้ในถามเล่นตอบจริงพอดแคส